เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปฟังเรื่องราวดีๆจาก Science 14ด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารค่ะแต่ว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องรับ SMS ตอบคำถามกันเยอะมากเพราะฉะนั้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับของขวัญในวันพระวันนี้ก่อนละกันค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่ง SMS ข้อความเข้ามาอยากจะอวยพรปีใหม่หรือว่าอยากจะส่งความสุขความปรารถนาดีถึงคนพิเศษนะคะก็มีคนส่งข้อความมาสวัสดีปีใหม่ถึงคุณแม่ค่ะนะคะพี่หน่อยครับผมมีความสุขมากผมได้บอกรักภรรยาที่รักของผมก่อนนอนทุกๆวันอยากจะให้คนไทยบอกรักกันจังเลยจากคุณพ่อน้องมิกซ์นะคะแล้วก็ขอให้สรรพสิ่งในโลกนี้มีแต่สันติสุขรวมไปถึงอยากจะส่งความสุขให้กับทุกคนรอบข้างและคุณพ่อคุณแม่ผู้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะผู้โชคดี2ท่านวันนี้คือคุณภูริชยารจนาจิตค่ะอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็ท่านที่ใช้ชื่อว่าคุณหมูนั่นแหละค่ะเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเพื่อขอชื่อแล้วก็ที่อยู่เต็มๆนะคะส่วนท่านอื่นที่พลาดโอกาสไปไม่เป็นไรยังมีอะไรดีๆในรายการคลื่นลูกใหม่อีกเยอะนะคะคอยร่วมสนุกกันได้ค่ะส่วนตอนนี้ Science 14เราพร้อมแล้วค่ะตั้งใจฟังนะคะสวัสดีค่ะพี่ดาวค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านในวันสงกรานต์ด้วยนะคะใช่แล้วต้องบอกพี่ดาวว่าสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะพี่ดาววันนี้ไปทำอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะวันนี้ก็กลับมาเยี่ยมบ้านค่ะแถวทางภาคเหนือนะคะมาเล่นสงกรานต์กันแถวบ้านนี่เองค่ะจังหวัดอะไรคะบอกได้ไหมคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอ้โหแล้วบรรยากาศในการเล่นน้ำที่เชียงใหม่วันนี้เป็นยังไงบ้างก็กับพี่ดาวไม่ได้เข้าในตัวเมืองนะคะก็เล่นแถวรอบนอกก็สนุกสนานกันดีค่ะค่ะก็ยังเล่นน้ำกันอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่พี่ดาวก็ยังไม่ลืมที่จะเอาเรื่องราววิทยาศาสตร์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ได้เลยค่ะค่ะวันนี้พี่ดาวก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนักชีวเคมีแล้วก็กุ๊กชื่อดังเนี่ยเขาก็มีความเห็นตรงกันว่าการทำอาหารนะล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเคมีทั้งนั้นนะคะการที่เราจะทำอาหารได้ดีเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางเคมีหรือชีวเคมีบ้างเนี่ยก็จะทำให้ช่วยปรุงอาหารได้ดีขึ้นค่ะพี่หน่อยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราลวกผักนะคะพี่หน่อยเราจะสังเกตว่าถ้าเวลาเราลวกเนี่ยผักจะมีสีเขียวสดใสเนื่องจากที่เซลล์เจอน้ำร้อนจะมีการขยายตัวแล้วก็ทำให้เห็นสีเขียวชัดเจนขึ้นแต่ถ้าหากเราต้มผักนานๆกลับกลายว่าผักกลายเป็นสีน้ำตาลไปซะค่ะก็เพราะว่าผนังเซลล์ของพืชนั้นน่าจะเกิดการแตกแล้วก็ปลดปล่อยกรดที่อยู่ในเซลล์ออกมาซึ่งกรดก็จะทำปฏิกิริยาแล้วทำให้ผักเนี่ยเป็นสีน้ำตาลค่ะพี่หน่อยค่ะอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอันนี้คุณเชอร์รี่โคริเฮอร์นะคะซึ่งเป็นกุ๊กชื่อดังแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเป็นนักชีวเคมีนะคะเธอบอกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มาก่อนจะทำอาหารได้ดีขึ้นเพราะว่าจะเข้าใจกระบวนการต่างๆของอาหารได้ดีเธอก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเราผัดกะหล่ำปลีสีม่วงในกระทะนะคะความร้อนจะทำให้สารในกะหล่ำปลีเนี่ยเปลี่ยนจากโกรธเป็นเบสสีของกะหล่ำจึงเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าเราเติมน้ำส้มสายชูที่เป็นกรดลงไปนะคะสีของกะหล่ำก็จะกลับกลายเป็นสีแดงอีกครั้งค่ะค่ะพี่หน่อยแล้วก็หรือว่านะคะช่วงสงกรานต์หรือว่าช่วงอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีผลไม้เยอะใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราวางถาดผลไม้ที่บรรจุผลไม้หลายๆอย่างนะคะลงไปก็แบบว่าแต่ว่าผ่านไปหนึ่งคืนเนี่ยวันรุ่งขึ้นกลับกลายว่าสีของผลไม้จะไม่สวยอย่างเช่นกล้วยจากสีเขียวสวยอาจจะกลายเป็นสีเหลืองแบบสุกเกินไปก็ได้มันมีเหตุผลค่ะพี่หน่อยยังไงคะก็เพราะว่าเนื่องจากเกิดแก๊สอีทิลีนที่มาจากผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะแล้วก็รวมทั้งกล้วยนี่เองเนี่ยก็จะทำให้ผลไม้เนี่ยสุกเร็วกว่าปกติค่ะซึ่งแก๊สเอทิลีนเนี่ยคะจะช่วยให้ผลไม้สุกเร็วกว่าปกตินั่นเองถ้าเราอยากให้ผลไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันสุกเร็วกว่าปกติก็ให้ห่อไว้กับพวกแอปเปิ้ลหรือว่าเอาไว้กับกล้วยก็ได้นะคะซึ่งแอปเปิ้ลกับกล้วยนี่ก็จะปลดปล่อยแก๊สชนิดนี้ขึ้นมาก็จะทำให้ผลไม้สุกเร็วขึ้นเนี้ยค่ะพี่หน่อยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเชื่อมโยงกันเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะพี่ดาวพี่ดาวพูดถึงเรื่องของการลวกผักพี่เรายังติดใจเรื่องนี้อยู่นิดนึงได้ไหมคะคือตะกี้บอกว่าถ้าเราต้มผัก
คือผักเนี่ยถ้าไปเจอน้ำร้อนเนี่ยจะมีการขยายตัวแล้วก็จะเห็นสีเขียวชัดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราแช่เอาไว้นานๆเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีคล้ำๆดำๆได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้มันมีวิธียังไงไหมที่จะลวกผักแล้วไม่ให้ผักมันเป็นสีคล้ำอะค่ะอ๋อเขาก็มีอยู่เท่าที่พี่ดาวไปลองค้นมาแล้วมันจะมีอยู่สองวิธีก็คือเราจะใส่เกลือลงไปในน้ำร้อนตอนที่เราลวกผักนะคะหรือว่าเวลาเราลวกเสร็จแล้วเราก็รีบเอาขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นการช่วยให้ผนังเซลล์ของพืชเนี่ยไม่ได้เกิดการแตกแล้วก็ไม่ได้ปลดปล่อยเกลือออกมาจะลองไม่ได้ปลดปล่อยกรดค่ะค่ะออกมาจะได้ยังดูมีสีเขียวๆน่ารับประทานอยู่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปลองดูค่ะขอบคุณพี่ดาวค่ะค่ะนี่ค่ะจิตวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันเราดีขึ้นใช่ไหมคะพี่หน่อยค่ะโอเคงั้นมาถึงคำถามเรานะคะคำถามคือว่าไม่ยากเลยคือว่าแก๊สชนิดใดที่ทำให้ผลไม้สุกเร็วค่ะมีช้อยด้วยข้อที่1คือแก๊สเอทิลีนหรือว่าข้อที่2คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าจะเป็นคำตอบไหน1แก๊สเอทิลีนหรือว่า2แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะส่ง SMS มาตอบพวกเรานะคะพิมพ์เลข93ค่ะแล้วก็พิมพ์1หรือ2ที่เราเลือกนี่แหละว่าจะตอบข้อไหนจากนั้นพิมพ์ชื่อตัวเองค่ะแล้วก็จังหวัดที่คุณผู้ฟังอยู่นะคะกดส่งมาที่455-4500ค่ะวันนี้ของรางวัลของพี่ดาวเป็นอะไรคะเป็นผ้าอเนกประสงค์นะคะจาก Index Living Mall นะคะ2รางวัลค่ะพี่หน่อยว้าวจะได้เอาไว้ใช้ในครัวก็ได้นะคะค่ะขอบคุณพี่ดาวและขอบคุณสสวทมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทวนคำถามในช่วง Science for Teen ให้อีกรอบหนึ่งนะคะอย่างที่พี่ดาวก็ถามเอาไว้ค่ะแก๊สชนิดไหนที่จะช่วยให้ผลไม้สุกเร็วระหว่าง1แก๊สเอทิลีนค่ะหรือว่า2แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่ง SMS มาตอบกันค่ะพิมพ์เลข93พิมพ์คำตอบ1หรือ2นะคะจากนั้นพิมพ์ชื่อตัวเองค่ะแล้วก็จังหวัดที่คุณผู้ฟังอยู่แล้วกดส่งมาที่455-4500ค่ะเดี๋ยวท้ายรายการเรากลับมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็เฉลยคำตอบกันนะคะแล้ว